ครื่องที่ออฟฟิศเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่จอใหญ่น่าใช้แต่ว่า CPU มันคือ Core i3 เป็นเจนที่6ซึ่งในขณะนี้เจน10เพราะนั้นมันก็จะเก่าไปประมาณ3ปีนะฮะแทบจะทำงานอะไรไม่ได้เลยกับ Windows 10เพราะว่า CPU มันช้ามากเฉพาะที่มันจะต้องโปรเซสการทำงานปกติพวกแบ็คกราวด์ของ Windows อย่างเงี้ยมันก็ทำแทบไม่ทันแล้วเปิดไฟล์อะไรขึ้นมาหน่อยมันก็จะอ่านฮาร์ดดิสก์กรึกกรากฮาร์ดดิสก์เครื่องนั้นก็ไม่ได้เป็น solid state นะเป็นฮาร์ดดิสก์แล้วเดาว่าเป็น 5,400 รอบด้วยคือช้าสุดๆเลยนะฮะใช้ไม่ได้ในขณะที่เราเทียบกับมือถือในราคาประมาณ 5,000 บาทนะวันนี้เนี่ยดีกว่าเยอะเพียงแต่ว่ามือถือทำไม่ได้ทุกอย่างเท่าคอมพิวเตอร์ทำพิมพ์ก็ไม่สะดวกใช่ไหมจอก็เล็ก ทำไม่ได้ทุกอย่างแต่มือถือจะเก่งในสิ่งที่เขาทำได้เช่นถ่ายรูปได้เดี๋ยวนี้เครื่อง 5,000 บาทก็ถ่ายรูปสวยมากกล้อง2กล้องถ้าเป็น Android เนาะ iPhone ซื้อไม่ได้นะ 5,000 บาทถูกสุดของ iPhone ตอนนี้คือ iPhone SE 10,000 กว่าบาทนะตรงนี้เราต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแทรกข้างหน้าโอเคนิบแสงถนนนี้ก็จอดรถกันแบบอย่างเงี้ยคือถนนเขามี2เลนนะแล้วก็เขาก็ทำฟุตบาทเพิ่มเติมแล้วขยันนะคือช่วงโควิดนี่ก็ไม่หยุดทำนะฮะคือทยอยทำทั้งเส้นเลยทำตั้งแต่ข้างในไล่มาข้างนอกแล้วก็ตอนนี้ก็มีบางจุดยังทำอยู่ด้วยทำฟุตบาทเพิ่มเนี่ยคือขยายถนนมาได้ตีดหนึ่งผมว่าขยายได้ประมาณไม่เกิน30เซนไม่เกินฟุตหนึ่งนะฮะมันก็โอเคเพราะจากเดิมถนนมันค่อนข้างแคบนะรถ2คันวิ่งมอไซค์แทรกไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นรถ2คันวิ่งถ้ารถคันเล็กหน่อยมอไซค์ก็แทรกได้นะครับก็โอเคแต่จริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงของถนนเส้นนี้คือการที่มันมีคนจอดริมถนนอะเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยจอดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่เป็นรถยนต์เนี่ยพอจอดปุ๊บมันหายไปหนึ่งเลนเลยถนนมีแค่สองเลนเนี่ยแล้วก็ติดแบบสภาพเมื่อกี้นะครับแล้วข้างในนี้ก็จะมีโรงงานอยู่ประมาณ 3-4 โรงเพราะนั้นบางทีเราก็จะเจอรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งบ้างแต่ไม่ได้บ่อยนะว่ามีโรงงานไม่เยอะยังทำอยู่ตรงนี้ข้างขวาเนี่ยเห็นไหมฮะยังทำฟุตบาทอยู่คือเขาทุบของเดิมแล้วก็เลื่อนเข้าไปนิดนึงเลื่อนเยอะไม่ได้คือมันติดเสาไฟแล้วเนี่ยเสาไฟอยู่ริมถนนแล้วก็ปูใหม่นะครับมันเหมือนเอาถ้าพูดแบบเป็นคนอาศัยอยู่แถวนี้เนาะแก้ปัญหาไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่คือทำถนนทั้งเส้นเนี่ยทำฟุตบาททั้งเส้นนะผมว่ามันน่าจะแพงนะแต่ประโยชน์ที่ได้คือได้เนื้อที่ขึ้นมาไม่เกิน30เซนซึ่งในขณะที่ทำต้องบอกว่าผิวถนนยังไม่ได้แย่นะครับยังโอเคนะตามนั้นเพราะฉะนั้นเรากลับมาคุยเรื่องของเรากันต่อนะฮะว่ามือถืออ่ะมันทำได้ดีในสิ่งที่มันถูกคิดว่ามันควรจะต้องทำได้ดีถ่ายรูปก็สวยใช่ไหมมี AI เดี๋ยวนี้แทบทุกเครื่องเลย 5,000 บาทก็มีแล้วมี AI เพื่อที่จะแต่งภาพให้สวยขึ้นมีการจัดการ CPU แล้วก็ Memory
เพื่อที่ให้ทำงานได้หลายๆอย่างที่ถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องทำงานได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเสียงก็ดีมากทำไมมอไซค์จอดกลางถนนล้มเหรอล้มอุบัติเหตุค่อยๆไปเสียงก็ดีมากการตัดเสียงอะไรก็ดีมากแต่พอเทียบกับคอมพิวเตอร์ในราคาหมื่นกว่าบาทแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยกล้องก็ห่วยคอมพิวเตอร์มีกล้องเว็บแคมนะกล้องก็ไม่ชัดเสียงก็แย่ถึงแม้บางรุ่นเนี่ยผมซื้อมาแบบมีไมค์อาร์เรย์ก็คือมีไมค์หลายตัวก็เสียงก็ไม่ได้ดีเสียงในมือถือยังดีสักกว่าCPU ก็ช้าโอ้โหนี่ต่อคิวรออะไรครับเนี่ยธนาคารกรุงไทยรอเงิน 5,000 บาทไหมคือสิ่งที่คิดแล้วก็ทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะฮะนี่รถติดกลับมาเหมือนปกติแล้วนะในแถวบ้านผมนะเดี๋ยวผมคิดว่าเราเจอกันแน่ฮะแล้วลอก2แล้วลอก3เพราะนั้นช่วงนี้ใครที่เริ่มปรับตัวได้แล้วทำ social distancing อย่างไม่ทุกใจทุกกายแล้วนะฮะก็แนะนำว่าทำต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องใกล้จบแล้วเพราะว่าผมเข้ามาในซอยละใกล้จะถึงบ้านละเพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้ภาพที่ดีเสียงที่ดีของคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือไปซื้อเว็บแคมเพิ่มฮะไปซื้อไมโครโฟนเพิ่มครับแต่เว็บแคมก็ใช่ว่าจะดีนะวันก่อนเพิ่งฟังไลฟ์ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้การถ่ายทำนะเขาบอกว่าเว็บแคมอย่าไปซื้อ ให้ใช้กล้องถ้าอยากได้คุณภาพดีๆเนี่ยแบบไม่ลงทุนก็คือใช้กล้องมือถือนะครับถ้าแบบลงทุนก็ใช้ DSLR หรือ Mirrorless ตรงนี้มีปัญหาทุกทีนะฮะบ้านเนี้ยเพราะว่าเขาวางของล้ำออกมาเวลาที่เราจะออกจากซอยเนี้ยซึ่งมันจะแคบๆหน่อยแต่ข้างในจะกว้างนะครับต้องค่อยๆเล็งค่อยๆออกเป็นการฝึกสติแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีบางคนที่แบบไม่คุ้นชินเส้นทางแล้วเขาจะปรื้ดต่อไปแล้วก็เรียบร้อย